สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์กวิศรอดเรืองครับมาแล้วครับคุณผู้ชมนี่คือรายการมั่งมีสีสุขนะครับออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ครับวันเวลาดีๆนะครับอย่างที่บอก10โมงถึง11โมงนี่คือเรื่องราวของความเชื่อซึ่งนะฮะคนไทยและแต่ต่างประเทศแต่ละประเทศก็จะมีความเชื่อเรื่องราวของโหราศาสตร์สุดท้ายแล้วสอดคล้องมันเหมือนกันฮะคือการให้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตนั่นเองนะฮะช่องทางหรือว่ากล่องสัญญาณในการรับชมครับ PSI Big 4ช่อง123ครับรวมถึง GMZ ฮะช่อง58และเคเบิลท้องถิ่นทั่วประเทศฝากกดไลค์ติดตามนะฮะที่ Thai CCTV Thailand ครับใครที่มีคำถามอยากจะเช็คดวงในวันนี้กับบรมครูด้านวิชาโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์จีนท่านอาจารย์กวิศรอดเรืองซึ่งอยู่กับเราตรงนี้ทุกๆวันจันทร์ก็สามารถส่งข้อความหรือว่าส่งรายละเอียดต่างๆมาได้เลยนะครับวันนี้ต้องสวัสดีป๋าอีกครั้งนึงครับสวัสดีครับป๋าเอเดี๋ยวมันทุกวันอังคารนะทุกวันอังคารใช่ไหมใช่ครับแหมนะฮะเขาเรียกว่าวันนี้โอ้โหนะการเดินทางค่อนข้างจะติดเหมือนกันป๋าทีนี้เรามาคุยฝนมันตกเรามาคุยเรื่องราวของตอนนี้กระแสกำลังเป็นที่นิยมเรื่องราวของละครไงมาดูซิว่าสัตว์เลขนี่เราสามารถที่จะดูเรื่องราวของบุคคลได้ไหมว่าเอ๊ะทำไมเขาเล่นละครเรื่องนี้ช่วงเวลานี้ถึงดังเป็นแบบว่าห้างแตกแล้วทำไมคนไทยถึงหวนล้ำลึกหรือว่าอยากไปหาสิ่งที่เรียกว่าอดีตหรือว่าโบราณกันเยอะแยะมากก็เนื่องจากว่าดวงเมืองประเทศไทยเนี่ยนะเนี่ยอันนี้ขออนุญาตได้ไหมได้ครับประเทศไทยครับผมนะครับดวงเมืองประเทศไทยเนี่ยเวลาเนี่ย200กว่าปีแล้วนะครับนะเขาสูติการวันที่21เมษา2325เวลารุ่งแล้ว9บาทรุ่งแล้ว9บาทคือ6นาฬิกา54นาที6954อะไรเงี้ยนะก็เดินทางมา200กว่าปีนะครับก็ปรากฏว่าปีเนี้ยนะปีเนี้ยคือดูก่อนว่าประเทศไทยเราเนี่ยลัคนาสถิตราศีเมษแล้วมีดาวอาทิตย์กุมลัคนาเลข1อ่ะนะครับนะครับอาทิตย์นี่เป็นดาวปุตตะปุตตะนี่แปลว่าเรื่องเริงบันเทิงใจวงการบันเทิงเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราเนี่ยก็มันก็มีความบันเทิงอยู่ตลอดเวลาตุดจีนเราก็ล่าเริงตุดไทยสงกรานต์เราก็ล่าเริงแต่วันคริสต์มาสเราก็ล่าเริงคนไทยเอาหมดคนไทยเป็นเมืองแห่งยิ้มนะก็เรียกว่า land of smile ก็คือว่าดินแดนแห่งความยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับแต่นี้ดวงเมืองช่วงนี้ปรากฏว่าดาวพฤหัสเนี่ยนะเนี่ยนะฮะได้ตกมรณะพฤหัสเนี่ยเป็นเรื่องสุภะสุภะนี่คืออดีตชาติอดีตชาติมาตกมรณะมันก็เหมือนกับว่าเวลานี้เรากำลังนิยมชมชอบกับความว่าเก่าๆนะฮะละครอิงประวัติศาสตร์ต่างๆได้รับความนิยมใช่ครับการแต่งชุดไทยต่างๆเป็นกระแสนิยมประเทศไทยเราเนี่ยสูติการมา236ปีนะปีนี้ปรากฏว่าดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นสีจรเห็นไหมอาทิตย์กุมลัคนาดวงเมืองรื่นเริงบันเทิงใจนะเพราะนั้นปีนี้คนไทยก็รื่นเริงบันเทิงใจเพราะว่าดาวอาทิตย์วงการบันเทิงเป็นสีจรใช่ไหมเพราะฉะนั้นปีนี้เราถือว่าวงการบันเทิงเนี่ยเพลงมากเพลงแล้วก็สิริมงคลแต่พระเอกนางเอกนี่ดังเป็นผู้แตกเลยครับผมแล้วก็วัยรุ่นเลยนะแต่พระอาทิตย์นี่แปลว่าวัยรุ่นนะไม่ใช่ว่าโบราณโบราณพูดถึงเรื่องราวของสัตว์เลขที่บอกว่าสามารถที่จะวิเคราะห์ดวงคนเราได้เนี่ยได้นะครับที่บอกว่าสุดยอดเลยเนี่ยมีความแม่นยำเรามาดูซิว่าช่วงเนี้ยละครบุพเพอะไรฮะบุพเพสันนิวาสโอ้ดูอยู่นะถูกไหมฮะช่องอะไรนะเราต้องร้องเพลงก่อนนะบุพเพสันนิวาสช่องอะไรช่องอะไรบอกว่าบุพเพสันนิวาสเนี่ยนะได้ยินคำไหมอ๋อเจ้าอ๋อเจ้ากำลังเป็นที่นิยมวันนี้ทำไมอเจ้ามาสายวันนี้อเจ้านะฮะค่อนข้างที่จะมีปัญหาก็เลยว่ามีอเจ้าที่เนี่ยเอามอเตอร์ไซค์ไปรับอเจ้าที่แยกโน้ตแล้วมาถึงเนี่ยเหงื่อกำลังอเจ้าเหงื่อออกมากเลยเนี่ยอเจ้าแปลว่าเธอนะสมัยก่อนก็จะพูดอเจ้าเป็นยังไงป๋าทันคำพูดนี้ไหมอเจ้าไม่ทันฮะไม่ทันนะไม่ทันเพราะว่ามันเป็นสมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยพระนารายณ์มหาราชสมัยนั้นฝรั่งเศสก็จะเข้ามาเจริญธรรมธรรมไมตรีกับประเทศไทยเพราะฉะนั้นต่างชาติเนี่ยเขาก็มีอิทธิพลนะฮะเพราะฉะนั้นไอ้คำศัพท์นะมีอเจ้ามีอะไรอเจ้ามีคำว่าเพลาเพลาเพลา
พีราชายพีราเช้าพีราเช้าก็เวลาตอนเช้าถ้าพีราชายนี่ก็เวลาตอนบ่ายเหมาะมากเลยสับปะปุยเรื่องนี้เหมาะสมกับอายุด้วยฝรั่งคีฝรั่งคีฝรั่งคีฝรั่งฝรั่งคีก็คือฝรั่งแล้วก็ต่างชาติเห็นไหมชัดเจนฮะอยากไปก็ย่อมได้อยากทำก็ย่อมได้โอ้เห็นภาพทำไมอ๋อเจ้าวิปลาสหนักเป็นคำศัพท์โบราณชัดเจนไปเวทก่อนไปไหนนะไปเวทเข้าห้องน้ำไปเข้าห้องน้ำไปทุ่งไปทุ่งไปทุ่งนี่คำศัพท์โบราณขับขี่ม้าขี่ม้านะขี่ม้าขี่ม้านี่เดี๋ยวพูดไม่ได้นอกเวลาพูดไม่ได้แสดงว่าถ้าอาจารย์กวิทย์ล้นเรืองดูอยู่นะฮะละครเรื่องนี้ช่อง3กำลังแรงต้องยอมเขาเพราะฉะนั้นคนไทยช่วงนี้เราก็จะนิยมอะไรที่โบราณโบราณเพราะว่าเนื่องจากว่าดาวพฤหัสซึ่งเป็นความชอบความสุภาพความสุขเนี่ยไปตกอยู่ราศีพิจิกซึ่งเป็นเรื่องโบราณโบราณแต่ผมว่าดีนะทำให้กระแสนิยมไทยและชาวต่างชาตินี่ได้รับเขาเรียกว่าสนใจเยอะแยะมากมายนำละครไปออนแอร์ที่ต่างประเทศด้วยแต่นี่ก็มีวัฒนธรรมด้วยมีอยู่ว่าตัวละครของเราเนี่ยก็จะมีตัวเด่นๆอยู่4ท่านใช่ไหมก็2คู่4ท่านก็คือพระเอกกับนางเอกนะฮะพระเอกคนแรกก็คุณอะไรอ่ะคุณป๊อปธนวัฒน์วรธนภูติครับผมดูโป๊ปไปโป๊ปนะนี่เป็นสิทธิ์หอวังสิทธิ์หอวังข้างเซ็นทรัลลาดพร้าวใช่ไหมสิทธิ์หอวังใหญ่หรือยาวเลยคนนี้เขาเรียกว่าจบการศึกษาหอวังแล้วก็สถาบันเทคโนโลยีจอมเกล้าเจ้าคุณทหารราชกบังประวัติเขาไม่เลวนะป๋าเล่าประวัติมาครับผมเขาสังกัดค่ายช่อง3ครับผมนะฮะแล้วก็เขาก็เป็นเรียกว่าเด่นนะนะฮะมีรอยยิ้มที่ดีมากนะครับทำไมจึงเป็นเช่นนั้นเขาบอกว่าดาราเนี่ย คนที่จะเป็นดาราเนี่ยเลข7ตัวนี่ดูที่ไหนถูกไหมฮะแล้วจะเขียนกระดานให้ดูนะครับวันนี้มื่นสุนทรเทวาครับประเด็นของเราเรื่องราวของสัตว์เลขคุณผู้ชมมาดูที่ว่าสัตว์เลขในดวงของพระเอกนะคุณป๊อปเนี่ยนะฮะว่ากำลังแรงอยู่เนี่ยหมื่นอะไรนะฮะหมื่นสุนทรเทวาเห็นไหมพระเอกนะตัวนี้หล่อมากพี่ป๊อปของเรานะฮะครับผมนี่เขาก็มีดวง2สองมาดูที่ว่า4ทนายดวงนะฮะเชิงบวกของคุณป๊อปนะครับว่าทำไมช่วงนี้ถึงแรงถือว่าเรียกว่ายอดโฆษณาเมื่อวานผมอ่านข่าวนะครับยอดโฆษณาเรื่องนี้ละครเรื่องนี้ช่วงขั้นเบรกเนี่ยรู้สึกว่าได้ประมาณ260ล้านถือว่าสูงมากเขาก่อนนี้อะไรนะที่เป็นเชื้อญี่ปุ่นนะณเดชน์ณเดชน์ใช่มั้ยณเดชน์ก็ได้รางวัลตอนนี้มาแซงณเดชน์ผมเห็นเค้าค่ายเดียวกันป่ะค่ายเดียวกันค่ายเดียวกันก็ถือว่าเป็นการเอื้อหนุนเค้าบอกไม่แข่งกันนะครับนะเนี่ยฐานลองดูฐานเค้านะเค้าเดี๋ยวรวมฐานก่อนนะครับ8นะ11อ่าฮะ14หมื่นสุนทรนะครับผมนะ11ครับนะ16หมดเวลาแล้วเนี่ยนี่ฮะนะมันมีคนอิจฉาเรานะแต่ทำนองเนี้ยแต่วันนี้ต้องบอกว่าวันนี้แบ็คกราวด์รายการใหม่สวยมากฉากสวยอ่ะวันนี้ดูแบบแหมดูสบายใจเลยป๊อปเนี่ยนะครับแต่พระเอกของเราเนี่ยนะคุณดูสิเขามีเลข6ดีโอ้นะเดี๋ยวคุณโป๊เปิดวันที่ไหร่ครับป๋า27ธันวาคม2525นะเปิดเผยดีหรือจะเปิดเผยดีหรือได้ครับไม่เป็นไรเท่านี้แหละเท่านี้แหละครับแต่เขาเป็นคนดีนะนี่เขามีจิตใจเป็นเลข5เลข5นี่แปลว่าใจพระเป็นคนใจพระนี่เขาเรียกปากใจใช่ไหมตรงนี้เรียกว่าที่นั่งถูกไหมฮะเนี่ยตอนนี้ไฮไลท์ก็คือว่า คุณโป๊ปเนี่ยก็มีเลข6ดีเลข6ตัวนี้เป็นดาวหล่อไหมล่ะหล่อนะเป็นดาวปุตตะนะปุตตะปุตตะแปลว่าวงการบันเทิงชัดเจนนะครับผู้ชมวิธีการดูเนาะวงการบันเทิงก็เป็นงานของเขานี่คือกรรมะดู6ก่อนนะกรรมะใช่ไหมกรรมะแปลว่ากรรมะก็งานไงเรื่องงานนะแล้วฐานอะไรดูฐานครับฐาน14ดอลลี่ขึ้นแล้ว14นี่แปลว่าจักรพรรดิครับเห็นไหมเลข6นี่แปลว่ามาตามาตาก็ก็หมายความว่าเขาจะมีอุปนิสัยที่อ่อนโยนถูกไหมฮะแล้วก็เป็นธาตุน้ำธาตุน้ำใช่ไหมไม่ใช่ดาวบาปประเคราะห์เป็นดาวสุประเคราะห์แสดงว่าอาชีพนักแสดงวงการบันเทิงของเขาเนี่ยทำให้เขาขึ้นสู่บัลลังก์คำว่าจักรพรรดินะฮะเนี่ยนะแสดงว่าเลข6เขาดีการที่เป็นดาราเนี่ยเขาจะต้องดูเลข6และตอนนี้วาสนาของคุณโป๊ปเนี่ยหมื่นสุนทรเทวาของเราเนี่ยนะ
นี่ดูตรงเลข2เลข2คือถือมาทางนี้หน่อยดิโอ้ประธานโทษครับเดี๋ยวผมก็จะล้มเลยนี่ตัวอัตตะใช่ไหมอัตตะอัตนุนี่เลขเดียวกันโอเคเห็นภาพแล้วก็มาเลข2นี่นะเหนื่อยหน่อยอ๋อเหนื่อยหน่อยทาสีทาสาตกราชรถมาเกยในเขาเรียกว่าโสรถครับเห็นไหมเห็นไหมครับเขาเรียกราชรถมาเกยนะตอนนี้ก็เหมือนกับราชรถมาเกยใครๆก็นิยมชมชอบเขาถูกไหมนี่คือวาสนาของเดอะมูนนะครับเป็นผู้ชายแต่เกิดวันจันทร์เนี่ยเลข2เห็นไหมเพราะฉะนั้นเลข2ก็ได้โสรถน่ะโอ้โหเหนื่อยหน่อยเหนื่อยหน่อยคือคนคนนี้เป็นคนที่ปากกระจายตรงกันเป็นคนที่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมแต่คนจีนเขาเรียกว่าเหลาซิกเหลาซิกนะแล้วนี่ใจเขาก็ฝ่ายดีใช่ไหมเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เขาดีนะในฐาน11นี่ราชาโชคใช่ไหมมาตาคุณแม่เขาก็ดีแสดงว่าเนี่ยคนนี้ผ่านสถาบันที่ดีแฟมิลี่ครอบครัวดีนะฮะเข้าสู่วงการบันเทิงเนี่ยดีมากนะฮะถือว่าศิลปินดาราเนี่ยต้องมีปุตตะดีนะดาวปุตตะนะฮะบทสรุปของพี่โป๊ปของเราอนาคตจะเป็นอย่างไรในเมื่อณวันนี้แรงมากน่าจะมีรูปโป๊ปขึ้นมาหน่อยนะขอรูปโป๊ปขอดูหน่อยว่าเอ๊ะโป๊ปนี่ขอเยอะอันนี้จมูกต้องโด่งนะนี่ไงโป๊ปมาแล้วเนี่ยจมูกเขาต้องโด่งเลข6นี่คือจมูกนะฮะเลข5นี่คือแก้มเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เลข1นี่คือสายตาอะไรทำนองนี้นะชัดเจนนะครับวิธีการดูใช้สัตว์เลขในการดูว่าคนแต่ละคนทำอาชีพอะไรทำแล้วจะประสบความสำเร็จอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันเนาะนะครับป๊อปจบหรือยังฮะยังอยากจะพูดอีกนะก็คือว่าดวงแค่ตาเนี้ยยังไงก็ต้องดังโอเคครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่ช่วงหน้ามีพระเอกแล้วย่อมมีนางเอกแม่การะเกดจะเป็นอย่างไรน้องเบลล่านะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักเบรกกันสักครู่เดียวครับ